สวัสดีครับพบกับผมนะครับผมเฟรนนะครับขอต้อนรับเพื่อนผู้ขายทุกคนนะครับเข้าสู่ Lazada News นะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของล้วงลึกเปิดศึกพิชิตแคมเปญนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนผู้ขายทุกคนไปรู้จักกับแคมเปญต่างๆของ Lazada นะครับผู้ขายหลายคนนะครับน่าจะเคยรู้จักอยู่แล้วนะครับหรือว่าเคยร่วมอยู่แล้วนั่นคือแคมเปญระดับเมกาแคมเปญนั่นเองนะครับก็จะมี Birthday Mid Year 9เดือน9 11 11แล้วก็12 12นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆผู้ขายทุกคนนะครับไม่ได้โฟกัสแคมเปญระดับเมกานะครับแต่ผมจะพาไปโฟกัสแคมเปญระดับA บวกและระดับ A นะครับซึ่งระดับ A บวกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับระดับ A บวกนะครับก็จะเป็นแคมเปญในกลุ่ม Double Digit นะครับได้แก่22 33 44 55แบบนี้นะครับส่วนแคมเปญระดับ A นะครับก็ได้แก่ Mid Month และ Payday นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีส่วนช่วยให้ร้านค้านะครับมีโอกาสสร้างยอดขายเพิ่มมากขึ้นถึง 1.5 เท่าเลยทีเดียวนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยทาง Lazada เนี่ยวิเคราะห์มาให้แล้วนะครับว่าถ้าใครเข้าร่วมแคมเปญระดับ A บวกและระดับ A เนี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้นแน่นอนครับจากแคมเปญที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมีเพื่อนผู้ขายท่านนึงนะครับจะโฟนอินเข้ามาคุยกันนะครับแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จของการเข้าร่วมแคมเปญครับทีมงานนะครับรบกวนต่อสายผู้ขายได้เลยครับผมสวัสดีครับตอนนี้ในสายนะครับเราอยู่กับคุณสาธิตจากร้าน GP Tracker นะครับสวัสดีคุณสาธิตครับครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับทางผมเนี่ยจะรบกวนคุณสาธิตนะครับช่วยแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จในการเข้าร่วมแคมเปญระดับ A+ และ A ให้เพื่อนผู้ขายฟังนิดนึงครับครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับผมทีนี้ในส่วนของแคมเปญ Lazada เนี่ยที่จริงมันมีเยอะมากเลยนะครับที่ผมเห็นชัดเจนเลยนะก็คือแคมเปญพวกระดับ A ครับที่เขาเรียกว่าแคมเปญพวก Payday พวก Mid Month อะไรต่างๆพวกนี้ถ้าผมจอยนะครับยอดมันจะพุ่งกว่าค่า Average ในแต่ละวันไปประมาณเป็น2เท่าตัวเลยนะครับเนี่ยผมก็เลยแบบพลาดไม่ได้เลยด้วยแคมเปญแทบจะทุกตัวเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้แคมเปญพวก A+ นะครับเผลอบางทีเป็น10เท่าเลยนะครับพี่อืมครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยหลังจากที่เข้าไปแคมเปญไปแล้วเนี่ยคุณสาธิตเข้าทุกเดือนใช่ไหมครับคือทุกเดือนเลยครับภารกิจประจำวันของผมนะครับหลักๆคือผมต้องมาที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์ใช่ไหมแล้วแคมเปญอะไรที่ผมร่วมได้เนี่ยผมร่วมหมดเลยครับอืมนะครับโอเคส่วนตัวผมเลยครับผมอ้อขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับจากคุณสาธิตนะครับขอบคุณคุณสาธิตมากนะครับครับยินดีอย่างยิ่งครับผมและนี่นะครับนี่คือหนึ่งในผู้ขายที่ประสบความสำเร็จนะครับจากการร่วมแคมเปญระดับ A+ และระดับ A นะครับนอกจากแคมเปญระดับ A+ และระดับ A นะครับทาง Lazada เนี่ยยังมีแคมเปญระดับ B นะครับได้แก่สงกรานต์คริสต์มาสเป็นต้นนะครับหรือนอกจากนั้นยังเป็นระดับหมวดหมู่นะครับซึ่งผู้ขายหลายๆท่านเนี่ยอาจจะขายสินค้าไม่เหมือนกันนะครับแคมเปญระดับหมวดหมู่นะครับหรือแคตตาล็อกเนี่ยเพื่อนๆผู้ขายสามารถเข้าร่วมได้ด้วยเช่นกันนะครับทั้งหมดนะครับเรายังสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้ทาง Lazada University อีกด้วยนะครับทีมงานนะครับเปิดสายทางบ้านอีกสายนึงนะครับเป็นสายจากเพื่อนผู้ขายนะครับที่มีคำถามจากการเข้าร่วมแคมเปญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมเปิดสายกับใครครับค่ะคุณอิมค่ะอ๋อนะครับสวัสดีนะครับคุณอิมนะครับคุณอิมมีปัญหาเกี่ยวกับมีคำถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมแคมเปญยังไงบ้างครับผมค่ะพออิมเป็นคนขายใหม่ของ Lazada นะคะอยากทราบว่าแคมเปญเนี่ยค่ะสำคัญยังไงกับคนขายใหม่บ้างคะแล้วจะช่วยอะไรร้านค้าใหม่ได้บ้างอะค่ะโอ้เป็นคำถามที่ดีนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับแคมเปญนะครับผมอธิบายนิดนึงว่าสำหรับร้านค้าใหม่เนี่ยที่ยังไม่เคยมียอดขายเลยนะครับการเข้าร่วมแคมเปญเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ทำให้สินค้าของเรานะครับสามารถจะไปถึงมือลูกค้าได้นะครับแล้วลูกค้าจะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มทราฟฟิกและเพิ่มโอกาสในการสร้างผู้ติดตามร้านค้าด้วยนะครับผู้ขายทุกคนเนี่ยห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผู้ขายใหม่นะครับคราวนี้นะครับก็อยากให้ทางคุณอิมนะครับกดส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญได้เลยนะครับได้ทุกแคมเปญที่เราสามารถเข้าร่วมได้ซึ่งทาง Lazada เนี่ยจะโชว์ที่ Seller Center นะครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสำหรับผู้ขายใหม่นะครับที่ยังไม่กล้าเข้าร่วมแคมเปญระดับเมกาแคมเปญนะครับไม่ว่าจะเป็น9เดือน9 11 11และ12 12นะครับเพื่อนๆผู้ขายนะครับยังสามารถทดลองเข้าร่วมแคมเปญในส่วนของ A+ A และ B นะครับเพื่อเป็นการทดลองก่อนว่าเราเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับทั้งเรื่องของการแพ็คกิ้งสินค้าการลงสินค้าการจัดเตรียมสต็อกและการจัดส่งนะครับเดี๋ยวขอเชิญทีมงานนะครับเปิดสายจากทางบ้านอีกสายนึงได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมได้สายกับคุณอะไรครับซอนครับคุณซอนนะครับคุณซอนมีคำถามอะไรอยากจะปรึกษาครับผมก็คือถ้าสมมุติว่าแคมเปญเยอะๆอย่างเงี้ยคือมีข้อดีอะไรกับเซลเลอร์บ้าง
อ๋อแคมเปญเยอะๆใช่ไหมครับอ่ะอธิบายอย่างนี้นะครับตัวแคมเปญที่ Lazada ออกมาเนี่ย Lazada เนี่ยออกแบบไว้สำหรับผู้ขายหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาด้วยนะครับข้อดีของผู้ขายนั่นก็คือถ้าเข้าร่วมแคมเปญนะครับมีโอกาสที่จะเพิ่มทราฟฟิกให้กับตัวสินค้าและร้านค้าของเรานอกจากนั้นนะครับทราฟฟิกที่เข้ามาเนี่ยจะเรียกว่าทราฟฟิกสะสมนะครับซึ่งหลังจากหมดแคมเปญเนี่ยจะทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีโอกาสขึ้นได้และแรกจากทราฟฟิกสะสมได้และลูกค้าเนี่ยจะจำเราได้และจะมีโอกาสกลับมาซื้อซ้ำได้แน่นอนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการเข้าร่วมแคมเปญที่มีหลากหลายแคมเปญบน Lazada นะครับคุณซอนครับผมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับผู้ขายทุกคนนะครับที่อยากจะเพิ่มทราฟฟิกนะครับการเข้าร่วมแคมเปญเนี่ยสามารถเพิ่มทราฟฟิกให้กับสินค้าและร้านค้าของเราได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะหาข้อมูลได้ที่ Lazada University นะครับสำหรับผู้ขาย Lazada นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับทางเราเนี่ยมีเกมมาร่วมสนุกนะครับโดยให้ผู้ขายทุกคนนะครับcopy ลิงก์จาก YouTube นะครับแล้วแชร์เข้าไปในกลุ่ม Lazada Happy Selling นะครับเขียนความประทับใจในการเข้าร่วมแคมเปญกับ Lazada นะครับแล้วใส่ Hashtag Seller Share นะครับผู้ขายที่เขียนได้ประทับใจทีมงานที่สุดนะครับรับไปเลยนะครับ Thank you card และเทปซีนกล่องนะครับ Screen Line Lazada นะครับทั้งหมด10รางวัล นะครับผมอย่าลืมนะครับผู้ขายทุกคนนะครับที่มีคำถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมแคมเปญของLazada นะครับสามารถหาข้อมูลได้ที่ Lazada University ที่นี่ที่เดียวนะครับและกลับมาพบกับ Lazada New อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ Lazada